ท่านผู้ชมครับรายการบอกข่าวแล้วเรื่องของเราในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในช่วงของการปิดภาคเรียนฤดูร้อนอย่างนี้นะครับกับกิจกรรมครับบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนนะครับวันนี้เรานะครับจะไปร่วมพูดคุยกับทางด้านพระครูรัตนสุตาพรนะครับท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับสามเณรวุฒิพรใจตรงครับซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่เคยบวชในโครงการนี้แล้วก็เป็นการบวชเรียนต่อกันด้วยนะครับแต่ทั้งสองท่านนะครับอยู่กับเรากับนักศึกษาพระคุณเจ้าครับเจริญพรครับสอบถามพระครูก่อนแล้วกันนะครับว่าวัตถุประสงค์นะครับในการจัดการบรรพชาสามเณรในครั้งนี้นะครับเราจัดขึ้นเพื่ออะไรอย่างไรบ้างครับขอเจริญพรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นโครงการของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนานุวัตรเจ้าวาดวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมโดยควรเริ่มพัฒนาที่เด็กและเยาวชนของจังหวัดพิษณุโลกเราก่อนนั้นท่านจึงดำริให้จัดให้มีการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นประจำทุกปีแล้วก็ในปีนี้เป็นปีที่21แล้วที่ทางวัดใหญ่ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในปีนี้ก็คือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็เป็นการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้อยู่ใกล้ชิดกับวัดใกล้ชิดกับธรรมะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ในวัยเรียนเนี่ยได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงของการปิดภาคการศึกษาของเจ้าหน้าที่ครับผมก็คือเป็นการจัดมาซึ่งปีนี้เราจัดมาเป็นปีเท่าไหร่นะครับที่21แล้วเป็นปีที่11แล้ว21สามเณรที่เข้าร่วมโครงการต้องอายุระหว่างเท่าไหร่คะที่จะร่วมโครงการก็สามารถดูแลตัวเองได้เรากำหนดไว้ที่11ขวบขึ้นไปสามารถอาบน้ำด้วยตนเองได้อ่านหนังสือออกท่องคำขานาคได้ประเด็นครับผมตอนนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติในการเรื่องของอายุที่เรามีการกำหนดไว้ก็คือให้สามารถช่วยตัวเองได้แล้วนะครับแล้วก็อายุ11ปีขึ้นไปก็สามารถที่จะมาร่วมการบรรพชาในครั้งนี้ได้ด้วยนะครับแล้วตอนนี้คือเรามีการรับสมัครมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วครับเราเริ่มรับสมัครตั้งแต่เดือนต้นเดือนมีนาคมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลกครับเช่นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครับโดยที่ท่านผู้ปกครองสามารถถ้าจะมีความสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โรงเรียนใกล้บ้านทุกโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกหรือหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลกหรือถ้าท่านใดมาที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่ด้านหน้าพระวิหารได้จัดตั้งกองประชาพันธ์เพื่อรับสมัครผู้ที่จะสนใจได้ครับอย่างตอนนี้ผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับเขาอาจจะมีบุตรหลานที่อยากส่งเข้ามาร่วมกิจกรรมแต่เขายังไม่รู้ว่าถ้าเกิดส่งมาแล้วเนี่ยลูกหลานของเขาเนี่ยจะได้รับการอบรมสั่งสอนหรือเรียนรู้อะไรอย่างไรกันบ้างในกิจกรรมตรงนี้นะครับในการจัดขึ้นในแต่ละปีและในปีนี้นะครับเรามีการสอนหรือการมีกิจกรรมอะไรอย่างไรบ้างครับอาจารย์พรสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลยเราจัดเป็นตารางเรามีคู่มือหรือรูปแบบในการฝึกอบรมเลยเมื่อลูกหลานของญาติโยมเข้ามาบรรพชาแล้วในช่วงแรกเรามีการฝึกอารมณ์เรื่องของกรรมฐานก่อนเพื่อให้สามเณรมีจิตใจที่สงบแล้วก็หลังจากนั้นให้มีการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับศาสนพิธีศาสนธรรมเบื้องต้นพอที่จะเป็นเครื่องดำเนินชีวิตได้และสิ่งที่สำคัญเลยที่ในปีนี้เราจัดเพิ่มขึ้นคือการกิจกรรมทัศนศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลกเพราะว่าพิษณุโลกนั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไรมีโบราณสถานโบราณวัตถุที่สำคัญอย่างไรบ้างเพื่อให้สามเณรหรือว่าผู้ข้าราชการบรรพชาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจสำนึกรักบ้านเกิดได้ทั้งวิชาศิลธรรมคุณธรรมแล้วก็ความประวัติศาสตร์ได้เรียนรู้ด้วยพระเจ้าหลวงพ่อค่ะในการจัดบรรพชาในครั้งนี้หากกำหนดเวลาระยะเวลานี้เป็นช่วงห่วงไหนบ้างคะพระเจ้าหลวงพ่อท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะนำบุตรหลานมาสมัครเรียนช่วงนี้ก็สามารถไปสมัครได้เริ่มสมัครได้จนถึงวันที่28มีนาคมนี้วันที่29ก็เป็นกำหนดการรายงานตัวที่วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชพิธีบรรพชาจะเริ่มขึ้นในวันที่1เมษายนนี้แล้วก็จัดกิจกรรมฝึกอบรมจ
จัดกิจกรรมทัศนศึกษาจนไปถึงวันที่11เมษายนครับท่านครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดทางด้านผู้สนับสนุนชนท่านอื่นนะครับต้องการร่วมบุญในครั้งนี้ถึงว่าจะไม่ได้มีการส่งบุตรหลานเข้ามาร่วมบรรพชาแต่ต้องการร่วมบุญนะครับสามารถทำอะไรอย่างไรได้บ้างขอเจริญพรเลยก็ในนามวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารก็ขอเจริญพรท่านผู้สนับสนุนชนที่อยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตรจีวรหรือว่าเป็นเจ้าภาพน้ำปานะพัฒหารก็ตามสามารถติดต่อได้ที่หน้าพระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชเป็นประจำทุกวันหรือจะไปร่วมทำบุญที่วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชก็ได้ในช่วงบรรพชาในช่วงของแต่ละช่วงที่มีการบรรพชาตรงนี้ค่ะเมื่อหมดจบรุ่นไปแล้วเนี่ยมีสามเณรที่ยังคงขอที่จะบรรพชาต่ออยู่ไหมคะขอเจริญพรวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารได้ก่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสมัครศึกษาขึ้นมาคือบวชเรียนต่อตั้งแต่ม.1 ถึงม.6 เลยโดยที่เป็นสามเณรและบวชเรียนฟรีเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้เปิดโอกาสให้ลูกหลานญาติโยมผู้ที่บรรพชาแล้วไม่ลาสิกขาก็สามารถอยู่เรียนต่อได้ทั้งระดับมัธยมและระดับปริญญาตรีคือวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชวันนี้อาจารย์ภาพได้นำตัวอย่างของสามเณรที่ท่านบวชในโครงการบรรพชาสามเณรพระดุร้อนและท่านไม่ลาสิกขาก็สามารถศึกษาต่ออยู่ได้เรียนมัธยมตอนนี้ท่านสำเร็จมัธยมศึกษาปีที่6แล้วกำลังจะสมัครเรียนในระดับปริญญาตรีค่ะขอเชิญครับก็ต้องถามเลยนะครับทางด้านสามเณรวุฒิพรใจตรงนะครับว่าที่เข้ามาโครงการเข้ามาตั้งแต่ช่วงอายุเท่าไหร่นะฮะตอนนั้นก็ช่วงอายุ12ขึ้น13ครับ12ขึ้น13ก็ช่วงประมาณประถมปีที่เกิดขึ้นมัธยมศึกษา1ใช่มั้ยครับก็คือคำเริ่มโครงการตอนนั้นมีการตัดสินใจยังไงครับที่จะมาอยากเข้ามาร่วมโครงการเนี้ยครับก็ปกติอยู่บ้านเป็นคนชอบปิดเทอมเนี้ยครับชอบบวชเป็นประจําก็พอจบป.6 ก็ได้มีโครงการปฏิสัมพันธ์ที่บ้านก็โยมพ่อโยมแม่ก็ส่งมาบวชแล้วก็ตั้งใจที่จะบวชเรียนก็เลยมาบวชในโครงการก่อนครับเสร็จแล้วก็ได้ศึกษาในระดับม.1จนถึงม.6ครับครับก็คือตอนนี้ก็คือประมาณ6ปีแล้วที่บวชมาใช่มั้ยครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่อยากจะมีการแนะนำสำหรับผู้ชมที่รับชมที่อยากจะเข้ามาร่วมโครงการเราจะรับกิจกรรมหรือทำให้เราเกิดประโยชน์อะไรอย่างไรบ้างครับก็เมื่อได้เข้ามาบวชเรียนนะครับก็จะได้ศึกษาเกี่ยวกับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะครับได้เรียนวิชาธรรมะนะครับแล้วก็วิชาทางโลกควบคู่ไปด้วยนะครับแล้วก็วิชาภาษาบาลีนะครับเมื่อจบไปแล้วเราจะได้ทั้งวุฒิการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมครับค่ะตรงนี้ท่านมีแนวคิดว่าจะศึกษาจนถึงจบปริญญาตรีแล้วก็วางอนาคตไว้ยังไงอีกไหมคะก็จะเรียนให้จบปริญญาตรีครับแล้วก็ไปทำตามความฝันของตัวเองครับตามความฝันนี่คืออาจจะบวชอยู่ต่อถ้าบวชอยู่ต่อก็จะเอามาเป็นครูพระสอนต่อที่โรงเรียนถ้าศึกษาก็จะไปเป็นครูครับครับก็ครูครับคืออย่างนี้คือเราก็จะมีการรองรับไว้แล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดมีสามเณรที่ต้องการจะบวชต่อเราก็มีโรงเรียนทางด้านนี้ใช่ไหมครับใช่เป็นสอบถามเลือดของด้านโรงเรียนนี้ครับที่เราจัดตั้งขึ้นมาเป็นยังไงบ้างครับขอเชิญพรชื่อว่าโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเหมือนกับโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปเพียงแต่ว่าผู้เรียนต้องเป็นพระภิกษุสามเณรแล้ววัดพระศรีรัตนมหาธาตุโดยหลวงพ่อเจ้าว่าท่านส่งเสริมท่านรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยคือเรียนฟรีเรียนเป็นโรงเรียนมัธยมก็คือหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขทุกประการแต่เรียนควบคู่กันทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเรียนทั้งทางโลกวิชาสามัญ8กลุ่มสาระด้วยเรียนวิชาศิลธรรมภาษาบาลีเรียนนักธรรมเมื่อสำเร็จการศึกษาก็ได้ทั้งวุฒิการศึกษานักธรรมชั้นตรีโทเอกบาลีประโยค1-2เป็นมหาปริญญาและยังได้วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่3ปีที่6ด้วยเมื่อจบม.6แล้วท่านไม่ลาสิกขาท่านก็สามารถเรียนต่อในระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชหรือมจรได้ด้วยครับแล้วแต่อย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าท่านเรียนถึงมัธยมศึกษาปี6แล้วต้องการที่จะศึกแล้วก็ไปเรียนทางโลกในระดับปริญญาตรีต่อนี่ก็ทำได้ใช่ไหมครับทำได้วิธีการศึกษาก็เป็นวิธีการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหากแม้นว่าท่านมีบุญวาสนาอยู่ในผ้าเหลืองเช่นนี้ท่านก็เป็นพระสงฆ์สามเณรที่มีคุณภาพมีสถานศึกษามีมหาวิทยาลัยของสงฆ์ให้ศึกษาต่อถ้าท่านไม่สามารถอยู่ดำรงเป็นสมณเพศได้ท่านก็เป็นสมาชิกที่ดีคนหนึ่งของสังคมมีความรู้ทั้งทางโลกทางธรรม
เป็นคนดีของสังคมได้โดยใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาค่ะแล้วถ้าท่านยังคงอยู่จนจบปริญญาตรีอย่างเงี้ยค่ะจากนี้ค่ะเราได้มีเหมือนถึงว่ามีวัดหรือมีสถานที่รองรับให้กับสามเณรเหล่านี้ด้วยไหมคะขอเจริญพรในระดับปริญญาตรีวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชเนี่ยจัดการศึกษาใน6หลักสูตรปริญญาตรีแล้วก็หลักสูตรปริญญาโทในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นหลักสูตรที่สอนให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรมคือเป็นคนดีเป็นคนเก่งและอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้ดังนั้นเมื่อท่านเรียนปริญญาตรีในทางเป็นพระท่านก็จะสามารถเป็นสอนหนังสือได้เป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้ทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ขอเชิญพรครับและอย่างนี้ในกิจกรรมที่เราจะจัดขึ้นเนี่ยครับก็จะมีสามเณรที่เป็นเรียกว่าเป็นรุ่นพี่แล้วกันนะครับที่จะมาคอยชี้แนะแนวทางให้กับสามเณรที่จะมาบวชโครงการในครั้งนี้ด้วยไหมฮะขอเชิญพรเราเหมือนกับยกตัวอย่างสามเณรที่นำมาเนี่ยผู้ที่เป็นพี่เลี้ยงก็จะเป็นสามเณรที่บวชอยู่ก่อนแล้วเคยผ่านโครงการเราเรียกว่าสามเณรพี่เลี้ยงพระอาจารย์พี่เลี้ยงนำมาทำหน้าที่ในการฝึกอบรมรุ่นน้องรุ่นต่อไปขอเชิญครับครับผมแล้วแบบนี้ในส่วนของผู้ปกครองค่ะที่นำบุตรหลานเข้ามาร่วมโครงการมีเสียงตอบรับยังไงบ้างคะท่านขอเชิญพรท่านโครงการนี้เนี่ยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุร่วมกับหน่วยงานการศึกษาแล้วก็ทั้งภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องสังคมคุณธรรมในจังหวัดพิษณุโลกหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้วเนี่ยทางโครงการก็มีการประเมินโดยประเมินไปที่โรงเรียนว่าเด็กนักเรียนที่ส่งมาเข้ามาบรรพชาเนี่ยมีพฤติกรรมการเรียนรู้พฤติกรรมทางด้านร่างกายจิตใจเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างทุกปีเรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีทุกปีเรารับจำนวน200คนบวชประมาณ200ก็จะมีผู้ปกครองมีเด็กสนใจถึง230 250ลูกปีนี้ก็เช่นเดียวกันแล้วก็รับเกินอยู่แล้วใช่ไหมรับได้รับได้ปีนี้ก็มีผู้สมัครถึง200กว่าแล้วครับครับนี่ครับผมก็ได้มีโอกาสที่จะเปิดดูกระบวนการต่างๆแล้วก็เปิดดูกิจวัตรประจำวันนะครับที่เราจัดขึ้นในแต่ละวันก็จะเห็นได้ว่ากิจกรรมเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณ5เลยนะครับของแต่ละทุกวันนะครับจนถึงวัน21นาฬิกาแสดงว่าในแต่ละวันกิจกรรมที่เรานำมาให้กับสามเณรได้ปฏิบัติได้ทำกิจกรรมกันนะครับเราคัดสรรกันมาแล้วนะครับแล้วก็มีการวางแผนเป็นอย่างดีแล้วเช่นครับว่าในแต่ละวันนั้นเราจะมีกิจกรรมอะไรอย่างไรบ้างขอเจริญพรเรื่องกิจกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าการเรียนการสอนให้กับเด็กเยาวชนเนี่ยซึ่งเขาอยู่ในวัยเรียนเนื้อหาจะต้องเหมาะสมกับผู้เรียนและเนื้อหาจะต้องถูกต้องสำหรับเนื้อหาเราเป็นเนื้อหาที่นำมาจากพระไตรปิฎกหลักพุทธธรรมสอนเรื่องของการนำเอาหรือการประยุกต์หลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเช่นเขายังเป็นเด็กอยู่ในวัยเรียนเขาควรแสดงออกต่อพ่อแม่อย่างไรเมื่อเขาไปอยู่ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนเขาควรเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนหรือของคุณครูได้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะต้องถามทางสามเณรนะคะว่าอยากจะให้บอกถึงรุ่นน้องๆนะคะที่เขาอยากจะเข้ามาแต่บางคนยังกลัวกล้าที่จะเข้ามาอยู่ตรงนี้กลัวนู่นกลัวนี่อยากให้ท่านสามเณรช่วยเชิญชวนให้น้องๆหน่อยค่ะก็สำหรับน้องๆเยาวชนนะครับที่สนใจมาบรรพชานะครับก็จะได้ศึกษากิจกรรมสนุกๆนะครับก็จะมีเพื่อนเณรสามเณรพี่เณรนะครับก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่นะครับมีพระอาจารย์พี่เลี้ยงสามเณรพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ต้องกังวลว่ามาอยู่แล้วจะรู้สึกโดดเดี่ยวหรือเปล่าเพราะว่าจะมีพระอาจารย์พี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมีทัศนศึกษาแล้วก็กิจกรรมศิลปะต่างๆภายในโครงการเจริญพรครับผมแล้วอย่างนี้ครับท่านพระครูครับสำหรับสามเณรที่บวชแล้วศึกแล้วก็กลับไปเรียนต่อของทางโลกเนี่ยนะครับผู้ปกครองเขามีผลตอบรับอย่างไรบ้างครับว่าหลังจากที่ลูกหลานของเขาเนี่ยมาร่วมกิจกรรมร่วมโครงการแล้วพอกลับไปเรียนต่อหรือกลับไปที่พิจิตรเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมหรือมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นอย่างไรบ้างเชิญพรเลยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญของการประเมินโครงการในรอบปีที่ผ่านมาเราได้ทำรีเสิร์ชหรือทำการวิจัยเรื่องนี้ว่าผลที่เกิดขึ้นจากการมาบวชแล้วเนี่ยในช่วงระยะเวลาที่วัดจัดเนี่ยมีผลเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างจากผลรายงานการวิจัยพบว่าพฤติกรรมของผู้ที่บวชแล้วลาสิกขาออกไปเนี่ยมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นน้อยร้อยละ80นี่ด้วยเราได้ทำการศึกษาติดตามเด็กเหล่านี้กลุ่มนี้ไปที่บ้านพบว่าเป็นเด็กที่หนึ่งมีพฤติกรรมที่แสดงออกต่อบิดามารดาเนี่ยในทางที่ดีขึ้น
แล้วก็สิ่งสำคัญเลยถามเมื่อถามไปยังโรงเรียนพบว่ามีสมาธิเพิ่มมากขึ้นเราพบว่าในปัจจุบันเนี่ยเด็กเป็นเราเรียกเป็นโรคเนาะโรคสมาธิสั้นมีการมีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยน้อยลงดังนั้นการฝึกสมาธิหรือการมาเข้าร่วมบรรพชาจะส่งเสริมหรือพัฒนาเรื่องของสมาธิเพิ่มมากขึ้นการตั้งใจเรียนเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของน้องแอมอีกครั้งหนึ่งว่ารับสมัครที่ไหนถึงเมื่อไหร่คะท่านถ้าในวันนี้ก็ขอเจริญพรท่านผู้ปกครองไปขอรับใบสมัครได้ที่หน้าพระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่หรือว่าท่านจะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครหรือเอกสารกำหนดการต่างๆได้ที่เว็บไซต์ www.novice.pl.com ได้นะซึ่งมีกำหนดการและก็ใบสมัครให้ท่านแล้วก็วันที่29นี้ก็เป็นวันรายงานตัวนะอยู่วัดเพื่อท่องขานนาควันที่1เป็นพิธีบรรพชาก็ขอเจริญพรครับผมก็ไปติดต่อกันได้นะครับสำหรับผู้ปกครองแล้วก็น้องๆหนูๆที่สนใจที่จะเข้าเริ่มกิจกรรมในครั้งนี้นะครับวันนี้ก็กราบพระเดชพระคุณพระครูรัตนสุตตาภรณ์นะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและสามเณรวุฒิพรใจตรงนะครับที่ได้เมตตากับทีมงานให้ข้อมูลในวันนี้ด้วยนะครับเจริญพรสาธุข่าวนี้แหละของรายการบอกค่ะแล้วเรื่องหมดลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนและคุณจ้ารวมทั้งสามเณรนะคะต้องขอบคุณผู้ชมก่อนแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ